อยากถามว่าวินาทีการที่เราจับมือกันแล้ววงมันมาลงเราลุ้นขนาดไหนครับจริงๆถ้าสำหรับเชลสำหรับเชลนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะคือเชลดีใจแล้วตั้งแต่รู้ว่าได้มงคือมงไหนก็ได้คือดีใจแล้วค่ะคือหนูพูดตรงๆได้ไหมคะตอนนั้นน่ะหนูคิดอยู่อย่างเดียวเลยค่ะว่าแบบหนูจะขอแทบพีทีมนึงที่หัวหนูไหมคือตอนที่เราชนะเราโล่งใจไปแล้วแล้วก็เอาเข้าจริงหนูคิดว่าทุกการเลือกมีเหตุผลค่ะแล้วก็เราเคารพในการตัดสินใจของพีดีแล้วไม่ว่าจังหวัดไหนก็น่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะแค่คิดว่าเราจะรอไฟเปิดแล้วเห็นใช่ใช่ไหมเราแค่อยากรู้ว่าเขาถือกิ๊บมาด้วยหรือเปล่ามันตื่นเต้นไหมว่าเราจะได้มุมที่เราคิดว่าในใจทุกคนมันก็ต้องมีว่ามุมที่เราคิดมันก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยเจอวิธีประกาศผลแบบนี้มาก่อนหนูว่าหนูก็เห็นมาเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ด้วยความที่มันมืดนะคะหนูสัมผัสได้ว่าขอบมันอยู่ตรงนี้อ่ะมันโป๊ะใช่มันเหมือนมีอะไรกระแทกหัวเราแรงมากแล้วก็มันก็จบลงแล้วเราไฟมันก็เปิดแล้วตอนหนูลืมตามาคือเห็นมงเอเบี้ยวหนูแบบว่ามงเบี้ยวใช่หนูรู้สึกได้ว่าไม่น่าจะแต่ว่าอันนี้ตรงตอนนี้ตอนปิดไฟเราได้คุยอะไรกันว่าหน้าดินอีกก็ไม่เห็นอ๋อใช่ๆมีเชลบอกอะไรบางอย่างแล้วเอมฟังผิดเป็นยังไงหนูบอกว่าเอมฉันฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะแล้วนี่ก็บอกฮะใช่หรอเอมฝากผัดผักอะไรนะรูปอะไรนะเชลหุยคิดเลยเนี่ยฝากตัวด้วยนะแกแบบว่าเราแบบไปไหนมาไหนก็บอกกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าตอนนั้นก็มีการอยากไปหนูว่าเสียงในคอมันอันนี้ค่ะแล้วก็เราน่าจะยืนกันมานานด้วยเหมือนมันภาษาสัมผัสมันจะค่อนข้างชัดเจนทำให้แฟนๆประทับใจเอ็มอยากพูดอะไรกับแฟนๆบ้างเพราะว่าสปอร์ตเราไปเยอะโอ้ก็ต้องหันทางนี้เลยนะคะก็อยากบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะทางแฟนๆที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ทีมหน้าจอทุกคนที่อยู่ต่างประเทศหนูจะบอกว่าเส้นทางนางงามของเอมันไม่เคยง่ายนะคะแล้วก็แม้ว่ามันจะเริ่มต้นมา5ปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้จบลงมันยากมากที่หนูจะกลับมาแต่ว่าหนูดีใจที่ทุกคนต้อนรับค่ะเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ทำให้หนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราเคยมาสักครั้งหนึ่งนะคะมันทำให้แบบหลายๆอย่างในเรามันลงตัวมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราปีนี้เราสบายใจจริงๆนะคะก็หวังว่าปีนี้น่าจะเป็นภาคจบของทุกอย่างที่ผ่านมายังไงก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะทุกคนนี่แหละนี่แหละเชิญค่ะจริงๆก็ดีใจมากๆค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็แฟนๆน้องชาวรอบนะคะแล้วก็เพื่อนๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการมาประกวดครั้งนี้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็หวังว่าจะภูมิใจกับว่าเส้นทางนางงามครั้งนี้นะคะเชียร์เราจะมีสอนอีกสักปีให้น้องๆที่เชียร์เทรนหน่อยคือจริงๆหนูคิดว่าทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะมิเชลก็เป็นคนพูดเก่งนะคะไปเรื่อยไงเราเป็นคนไทยก็ ว่าจะไม่พูดความจริงแต่ว่าก็โอเคคือเป็นคนที่มีทักษะในการพูดอยู่แล้วจะต้องหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ว่าไงดีล่ะมันเป็นทีมเดียวกันแล้วอะค่ะถ้าสอนแล้วมันผิดเดี๋ยวมันจะต้องรับผิดชอบมีความรู้สึกว่าเอานะหนูเริ่มเข้าใจคนที่สอนหนูเดินแล้วค่ะว่าเขารู้สึกยังไงแรงนะไม่ใช่เพราะฉันยังรู้สึกว่าเออเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นเขาจะเข้าใจคำว่าพี่เลยไม่เคยพอใจเลยเข้าใจไม่เจอความไม่เจอเข้าใจคำว่ามงลงหัวยังค่ะเพราะว่ามงลงดังปักเลยตอนที่สวดใช่ค่ะเข้าใจแล้วเนาะเชมจ้ามีคนพูดเรื่องชัดไปสอนอย่างชัดไปหนูชอบตรงไหนคะก็งงเขาบอกว่าเนี่ยตามข่าวไม่ชอบค่ะดิฉันฟังอยู่เนาะหนูว่าหลายคนก็มีสิทธิ์ที่จะตีความคำตอบได้ค่ะแล้วพูดตรงๆว่าคำตอบข้อที่สองค่อนข้างต้องใช้คำเลี่ยงค่อนข้างเยอะแต่หลายๆคนน่าจะทราบว่าแปลว่าอะไรนะคะแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าความคิดเห็นพวกนี้หนูก็พอจะรับรู้และรับทราบอยู่บ้างแต่การที่สื่อมาถามตอนหน้าหนูก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะอยากให้หนูอธิบายบางอย่างต่อสถานการณ์ที่มีคนไม่ชอบเราค่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ชอบเอมเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่เอมคิดว่าสารที่เอมอยากจะสื่ออ่ะมันน่าจะส่งไปถึงเขาได้เพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ชอบหนูอะค่ะหนูก็อยากให้เชื่อในการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่สื่อผ่านจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่แล้วก็นางงามแบรนด์จริงๆแล้วก็หวังว่าสื่อจะทำในคำถามที่สร้างสรรค์นะคะสุดท้ายให้ขอบคุณ
ขับทางบ้านกับแฟนคลับแล้วก็อ่าเชียวของได้ค่ะก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าเส้นทางรายงานนี้ของมิเชลนะคะจะสร้างความสุขให้กับคนที่ติดตามเรานะคะก็ยังไงก็ฝากเข้าด้อมกันได้นะคะตอนนี้รับสมัครคนเข้าด้อมจำนวนมากเลยค่ะก็ฝากตัวอีกปีนึงนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดจริงๆหลายคนบอกว่าโอ๊ยมาซ้ำมันจะเหมือนเดิมไหมแต่สำหรับเอทุกอย่างทุกวินาทีมันคือความแปลกใหม่ที่สนุกมากๆค่ะแล้วก็ดอมก็รับสมัครคนเป็นจำนวนมากเหมือนกันค่ะ นะคะคือเป็นดอมที่อยู่กันค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็มีห้องคอมเมนต์เป็นพิเศษนะคะสำหรับใครที่อยากฝากอะไรค่ะจะเป็นห้องที่ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์นะคะหากไม่มีแบบว่าไม่มีความผิดโทษฐานมีประมาทอะไรเงี้ยแต่ก็ขอให้ทุกคนใจเย็นๆค่ะ เมื่อจิตสงบกายก็เบาขอบคุณค่ะเลิศเลยรางวัลหนึ่งที่เชียร์ใช่ค่ะแน่นอนนะคะ CPS ก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราแล้วก็มาทำงานในส่วนของการเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหนูอยากจะฝากทุกคนนะคะถึงข้อคิดในการทำเกี่ยวกับศัลยกรรมหัตถการแล้วก็การแพทย์ต่างๆว่านอกจากความสวยเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนดีนะคะขอแนะนำ CPS ค่ะเกษมราษฎร์พลาสติกเซอร์เจอรี่เพราะว่าดำเนินการภายใต้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเรามีทั้งความปลอดภัยบุคลากรชำนาญการและที่สำคัญคือฟาซิลิตี้ยาแท้เครื่องแท้ครบวงจรครบรูปแบบค่ะสมกับเป็นเอ็มบาสเดอร์สมเลย